นักเดินทางสายแดกนะครับรายการวันนี้ของเรานะฮะจะพาไปกินแหนมเนืองเวียดนามแบบแท้ๆเลยนะฮะแท้ๆก็ต้องไปกินที่เวียดนามใช่ไหมล่ะไปกันเลยครับไปดูว่ามันต่างจากเมืองไทยไหมบนโต๊ะอ่ะเขาจะมีพริกแบบนี้อยู่ต้องบอกก่อนว่าแป้งของที่นี่เนี่ยที่นี่มันจะเป็นแป้งที่ดูลักษณะเหมือนแข็งๆโดยส่วนตัวจอยชอบแป้งแบบนี้มากกว่าเลยเราจะไปกินแหนมเนืองร้านในตลาดนะครับซึ่งเป็นร้านโปรดร้านประจำของเราเวลามาดาวรัตอยู่บนชั้น2ของตลาดสดที่จริงมีหลายร้านเลยแต่ว่าหลังได้ลองแบบเซอร์เวย์กินร้านบนตลาดแล้วชอบร้านนี้สุดเครื่องเคียงแน่นนี่เป็นร้านยอดนิยมของเราก็คือมันจะมีแบบว่าโผล่บอกว่าผักดองแบบเต็มเลยในนี้เลยแล้วร้านนี้เขาก็มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะครับเหมาะกับชาวต่างชาติอย่างเรานะแหนมเนืองก็คือนี้เซตละ40,000นี่เป็นชุดที่เขาให้มานะครับมีผักจานใหญ่มากอันหนึ่งก็มีแป้งแล้วก็ถ้วยถ้วยนี้เอาไว้ทำอะไรใส่น้ำลงไปไหนคะไม่ใช่ค่ะที่นี่กินไม่ได้กินแป้งแข็งใส่น้ำจิ้มอ่ะนี่จิ้มอะไรอันนี้เป็นแผ่นแป้งเป็นแบบแห้งๆหน่อยนะครับจะแป้งแบบนี้เข้าปากปุ๊บแล้วมันจะนุ่มในปากเลยเนี่ยแผ่นบางๆแบบนี้ไปดูบรรยากาศของร้านหน่อยครับนิดนึงอยากได้ความแท้แบบเวียดนามก็ต้องกินอะไรที่เป็นแบบโลคอลฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดอะไรแบบนี้นะฮะก็เดินเข้ามาในตลาดเลยนะครับจะมีร้านแบบเนี่ยตั้งอยู่หลายร้านเลยทีเดียวนะครับมีร้านพวกร้านอาหารที่เป็นโลคอลฟู้ดเนี่ยเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูสไตล์การทำแหนมเนืองของที่นี่นะครับจะไม่ค่อยเหมือนที่เมืองไทยที่เราคุ้นเคยนะครับ เริ่มต้นดูที่นี่เลยฮะตัวแหนมเนืองที่ย่างนะครับจะสังเกตว่าไม้ที่ที่เขาย่างเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแหนมเนืองชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็หมูค่อนข้างเยอะด้วยนะครับดูจากส่วนผสมแล้วนะฮะแล้วก็ปิ้งย่างค่อนข้างจะเกรียมนิดนึงนุ่มข้างในด้วยนะหอมน่ากินมากสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่ดารัตนะคะ Enjoy อยากแนะนำร้านนี้เลยร้านเนี่ยจะอยู่บนตลาดสดที่ดารัตนะคะเป็นร้านที่ขายแหนมเนืองแล้วก็พวกหมูต่างๆแต่ว่าแหนมเนืองเนี่ย Enjoy บอกเลยว่าต้องยอมให้เขาที่ร้านเนี่ยเวลาเราสั่งแหนมเนืองชุดนึงอย่างชุดที่จอยสั่งมานี่คือราคา40,000ใช่ไหมคะมันก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นชุดที่เป็นแหนมเนืองอ่ะที่เป็นย่างแบบนี้มาแล้วก็มีพวกผักแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพวกผักดองผักดองร้านนี้นี่เด็ดมากแล้วก็ผักคือเยอะอลังการมากนี่ค่ะมีผักเพียบเลยมีผักหลายอย่างแล้วก็สำหรับน้ำจิ้มนะคะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นน้ำจิ้มแบบเนี้ยคือมันจะรสชาติมันจะออกหวานหวานแล้วก็ถั่วๆเปรี้ยวๆหวานหวานอ่ะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดใช่ไหมบนโต๊ะอ่ะเขาจะมีพริกแบบเนี้ยอยู่เราก็แค่ตักพริกใส่ลงไปแค่นี้น้ำจิ้มก็จะแบบรสชาติแบบแซ่บขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันฮ่าฮ่าฮ่าต้องบอกก่อนว่าแป้งของที่นี่เนี่ยที่เวียดนามส่วนใหญ่เขาจะกินแป้งมันจะไม่ได้แบบนิ่มๆแบบที่เราเคยเห็นใช่ไหมแบบแช่น้ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่นี่มันจะเป็นแป้งที่ดูลักษณะเหมือนแข็งๆแต่ว่าพอมันเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มนุ่มเลยทันทีนี่ค่ะแป้งแข็งๆแบบนี้แต่เอ็นจอยชอบนะโดยส่วนตัวเอ็นจอยชอบแป้งแบบนี้มากกว่านี่ค่ะแล้วเราก็จิ้มแบบนี้เลยห่อแล้วก็จิ้มเริ่มติดใจแป้งแบบนี้นะครับแต่ว่าไปหาซื้อในห้างที่เวียดนามเนี่ยก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วจะกลับมาลองดูผักดองค่ะผักดองวันนี้อร่อยทีนี้มาดูวิธีกินดีกว่านะครับว่ากินแบบคนเวียดนามเนี่ยเขาห่อกันยังไงนะครับเขาใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยโอ้แล้วก็เกือบลืมบอกไปนะครับว่าอาหารชุดที่เห็นเนี่ยแหนมเนืองเนี่ยเป็นชุดสำหรับ1คนนะครับคนเวียดนามเขาจะกินชุดใหญ่แบบนี้แหละนะครับ40,000ดอง
คราวนี้มาดูส่วนของน้ำจิ้มบ้างนะครับน้ำจิ้มที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถปรุงรสเพิ่มได้นะครับเนี่ยฮะเทใส่ถ้วยเราแล้วเดี๋ยวเราใส่พริกเพิ่มลงไปได้Enjoy My Dallas เนี่ยต้องแวะมากินเป็นอันดับต้นๆเลยในร้านที่แบบ Must to eat ร้านที่ Enjoy กินอยู่นี้นะคะชื่อว่าร้านหันตำนะคะหันตำอยู่บนชั้น2ของตลาดสดที่ Dallas นะคะแล้วก็สำหรับแผนที่นะครับที่ตั้งร้านเนี่ยร้านอยู่ในตัวอาคารของตลาด Dallas เลยนะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับแล้วก็ผมพอจุดไปให้นะครับคือถ้าหาร้านนี้ไม่เจอสังเกตว่าให้สังเกตว่าบนตู้เขาเนี่ยจะมีผักดองอยู่วางเป็นโหลเลยแล้วก็ข้างๆจะมีร้านที่ขายน้ำอันนี้คือถ้าสมมติว่าหาร้านไม่เจอแล้วก็นักเดินทางสายแดกดูวอนซัมติงทูอีทความอร่อยเป็นเรื่องเฉพาะตัวความสวยก็เช่นกันค่ะเอาละครับถ้าชอบเรื่องการเดินทางและเรื่องกินนะครับรายการนักเดินทางสายแดกของเราจะอัพโหลดทุกวันศุกร์นะครับ1 ทุ่มเจอกันนะครับยังไงฝากติดตามฝาก subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาของเราด้วยนะครับ